คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะในภารกิจ US อาเซียนมิชชั่นกับน้องนุ่มนิ่มตรีชดาได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่กรุงวอชิงตันดีซีมาแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญคุณผู้ชมที่วันนี้น้องนุ่มนิ่มตรีชดาจะพาไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันค่ะวอชิงตันดีซีได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เปี่ยมไปด้วยพิพิธภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากค่ะอย่างสมิธโซเนียนหรือว่าเครือข่ายที่มีทั้งสถาบันวิจัยสถาบันศึกษาและพิพิธภัณฑ์ทั่วสหรัฐกว่า200แห่งอย่างในกรุงวอชิงตันดีซีก็มีสมิธโซเนียนตั้งอยู่มากถึง17แห่งวันนี้นุ่มนิ่มจะพาไป National Museum of African American History and Culture หรือว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันหรืออีกชื่อสั้นๆอย่างไม่เป็นทางการที่รู้จักกันว่า Black Sonian นั่นเองค่ะจาก National Mall นะคะเราสามารถเดินตรงยาวมายัง Black Sonian ได้เลยก็จะเห็นอาคารสีดำตั้งตระหง่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2003แต่ว่ากว่าจะผ่านเรื่องราวความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของคนผิวสีก็เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกได้ก็ปี2016ค่ะช่วงสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาตัวแทนของประธานาธิบดีผิวสีซึ่งเขาก็เดินทางมายังพิธีเปิดนี้ด้วยตัวเองเมื่อเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะสามารถขอแผนที่พิพิธภัณฑ์ได้เพื่อจะได้บริหารจัดการเวลาเดินเที่ยวชมแต่ละโซนได้อย่างเต็มที่ที่นี่มีสิ่งของโบราณที่ถูกนำมาจัดแสดงมากกว่า 40,000 ชิ้นแต่ที่จริงแล้วของโบราณทั้งหมดที่ว่าไม่ใช่ของสะสมที่รัฐบาลมีแต่แรกแต่ว่ามาจากการระดมประชาสัมพันธ์ของสถาบันสมิธโซเนียนไปยังชาวอเมริกันผิวสีที่มีบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นแอฟริกันอเมริกันโดยทางพิพิธภัณฑ์ได้เดินสายตามหาของเก่าแต่โบราณจนรวบรวมมาได้ครอบครัวคนผิวสีที่อยู่ในสหรัฐต่างก็อยากบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของบรรพบุรุษคนผิวสีด้วยนั่นเองค่ะส่วนการเดินชมนั้นคุณผู้ชมอาจจะเริ่มต้นแบบนิ่มๆก็ได้ก็คือเริ่มต้นจากชั้นใต้ดินแล้วค่อยไล่ขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าเขาจะเรียงเป็นลำดับเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจากใต้ดินสู่ชั้นบนที่เป็นปัจจุบันค่ะชั้นใต้ดินจะเป็นเรื่องราวของยุคแห่งการค้าทาสตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่15ถึงทศวรรษที่19ทาสที่มาจากแอฟริกาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาไปจนถึงการเหยียดสีผิวการแบ่งแยกชนชั้นเพื่อนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมป๊อปในหมู่คนผิวสีอย่างการกำเนิดแนวดนตรีฮิปฮอปร็อกแอนด์โรลแจ๊สซึ่งจะเชื่อมไปยังบริเวณที่เรียกว่า African American Achievement หรือความสำเร็จของชาว African American ที่อยู่ในแทบจะทุกวงการทั้งบันเทิงกีฬาศิลปะและทหารมีคนดังที่เป็นคนผิวสีมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันเช่นนักร้องชื่อดัง Prince Steve Wonder ไปจนถึง Black Panther ส่วนพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่แนะนำว่าควรต้องมาชมคือพิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติหรือ National Air and Museum Space เพราะที่นี่เราจะได้มีโอกาสเห็นยานอวกาศของจริงแบบใกล้ๆพิพิธภัณฑ์นี้จะแบ่งโซนชัดเจนระหว่างในโลกของเราก็คือบนท้องฟ้าที่มีเครื่องบินกับนอกโลกในระบบสุริยะจักรวาลแต่จะมีโซนพิเศษคือโลกของความเร็วบนท้องถนนก็จัดว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะเช่นเดียวกันเครื่องบินที่นำมาจัดแสดงรุ่นต่างๆยังมีห้องควบคุมการบินและมีการสาธิตจำลองการบินแบบคมชัดให้ดูด้วยส่วนโซนนอกโลกจุดที่คนให้ความสนใจกันอย่างมากก็คือยานอวกาศที่ขึ้นไปสำรวจนอกโลกเห็นทั้งห้องที่นักบินอวกาศโดยสารชุดของนักบินอวกาศของจริงเช่นอลันบีเชฟเพอร์จูเนียร์หนึ่งใน7นักบินอวกาศที่บินไปยังดาวพุธมาแล้วในปี1959และชุดของนิวอาร์มสตรองนักบินอวกาศคนแรกของนาซาที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ในปี1969ส่วนโซนความเร็วก็มีรถของจริงที่นักแข่งรถในประวัติศาสตร์ได้แชมป์มาแล้วทั้งริชาร์ดเพตตี้ราชาแชมป์ NASCAR Grand National ซึ่งรถคู่ใจของเขาต้องเป็นเบอร์43นี้เท่านั้นค่ะพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีจะเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะแต่เราต้องเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้าชมก่อนโดยสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ทางการของทางพิพิธภัณฑ์ได้เลยที่ว่าต้องจองก็เพราะว่าในแต่ละวันมีคนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งไม่ต่ำกว่าหมื่นคนค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย